PowerPay ร่วมกับ Power Gacha ใครที่เติมเงิน Ragnarok Mobile ถึง 3,500 บาทในรอบแต่ละเดือนสามารถรับไปเลย Standee Ragnarok Mobile น่ารักน่ารักนะครับผมตอนนี้มีให้สะสมถึง4รายด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นๆก็สามารถที่จะกดไปตามลิงก์ด้านล่างนี้หรือจะสแกน QR Code ตรงหน้าคลิปเลยก็ได้นะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมRagnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการสรุปประมูลประจำวันที่20มีนาคมนะครับผมก็บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการประมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมมาเลยครับเข้ามาที่ประมูลนะครับผมประมูลครั้งที่แล้วฮะนี่เลยนะครับผมเริ่มมาก็เรียงของแปลกแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่หมวกม้าขาวนะครับไวท์ไนท์เฮมนั่นเองครับจบไปที่ 3,308 บิ๊กแคทคอยน์นะครับผมอันนี้ก็ตีเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ราวๆ 16,540 บาทนะครับตีเป็นเงินเซนีที่ผู้ลงขายจะได้เนี่ยคือ 33M นั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าลง Exchange เนี่ยจะได้ 53M นะครับเท่ากับว่าคนที่ลงหมวกชิ้นนี้เนี่ยขาดทุนนั่นเองนะครับขาดทุนเลยนะครับหมวกนี้มีออฟอะไรครับหมวกนี้เนี่ยมีออฟโจมตีปกติเนี่ย 10% นะครับก็ถือว่าเป็นออฟ4ที่สุดมากนะครับแต่ว่าออปชั่นบนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคิดดาเมจเนี่ย 3.7 เท่านั้นเองนะครับคิดดาเมจเนี่ยมันจะแม็กซ์อยู่ที่ 10% แต่ว่าอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาไม่สูงมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือการล่าบอสเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้ดันกันมากแล้วนะครับคนไปดันของ PVP ซะมากกว่านะครับไว้ในเฮมเลยอาจจะเป็นไอเทมที่แบบว่าไม่ได้นิยมสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็จะเป็นไอเทมชิ้นแรกนั่นเองนะครับเข้าสู่การ์ดบอสนะครับมินิบอสใบแรกครับบาซิลิกส์นะครับตัวนี้ก็เป็นมินิบอสใหม่เนาะราคาจบไปที่ 2,820 บิ๊กแคทคอยครับผมตีเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 14,100 บาทนะครับตีเป็นเงินเซนีที่ผู้ขายจะได้รับอยู่ที่ 28.2M นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลง Exchange จะได้เพียง 5M นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนลงได้กำไรแน่นอนนะครับการ์ดใบนี้ใส่ส่วน Off Hand ส่วนโลนะครับก็จะทำให้โดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยเบาลง 20% นะครับแล้วก็จะโดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กแรงขึ้น 15% นะครับถามว่าเอาไปใช้ยังไงได้บ้างหรอก็สามารถเอาไปแทงบอสได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถ้าเอาไปแทงก็คงเป็นพวกบอสในธานาทอสอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปตีแบบพวกมิสเทรดเดทอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใส่เลยเพราะว่ามันจะโดนแรงขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผมก็ใบนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่พอได้แหละแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับคงเป็นการ์ดใหม่ด้วยคนเลยอยากประมูลกันนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับก็คือเจ้าการ์ดแกริออนนั่นเองนะครับหมาใหม่ของราเชลนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยจบไปที่ 7,960 บิ๊กแคทคอยครับผมตีเป็นเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่ 39,800 บาทนะครับตีเป็นเงินเซนีที่ผู้ขายจะได้รับแบบไม่หักภาษีอยู่ที่ 79.6M นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าลง Exchange เฉยๆเนี่ยได้แค่ 8M เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรพุ่งมาแบบ10เท่าเลยนะครับใบนี้ทำอะไรได้ครับเป็นการ์ดที่ใส่ส่วนเครื่องประดับนะครับผมจะเพิ่มฮิตให้50นะครับผมแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยโดนเดเมจแรงขึ้น 20% ด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดเอาไปลองกับเซจซอลเลอร์อะไรเงี้ยเวลาที่เขายิงแล้วเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันจะทำให้แรงขึ้นหรือเปล่าถ้าแรงขึ้นนี่น่าสนใจมากๆนะครับก็ใครที่มีหรือใครที่เคยลองแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่น่าสนใจแถมเพิ่มฮิตด้วยฮิต50นี่ก็ถือว่าทำอะไรได้เยอะมากๆนะครับผมถัดไปครับผมเป็นการ์ด Fallen Bishop ครับผมน่าจะเป็นการ์ดที่แพงที่สุดในประมูลรอบนี้แล้วนะครับจบไปที่ 26,490 Big Cat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่132,450 บาทนะครับตีเป็นเงิน M นะครับที่ผู้ขายจะได้รับเนี่ยก็คือ 264M นั่นเองนะครับถ้าลง Exchange ได้แค่ 8M นะครับโอ้โหนี่คือแบบว่าโคตรคุ้มนะครับผมการ์ดใบนี้ใส่ส่วนรองเท้านะครับผมจะตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 15% นะครับแต่แลกกับการที่เราจะต้องเสีย Max SP ไป 30% นะก็น่าจะเป็นการ์ดส่วนรองเท้าที่ตีกึ่งมนุษย์ได้แรงที่สุด
ในตอนนี้แล้วนะครับผมคนก็เลยอยากลองกันบ้างนะฮะแต่จริงๆถ้าใน PVP อย่างเงี้ยส่วนรองเท้ามันก็มีการ์ดดีๆอย่างพวกมูนไลท์อย่างพวกเอ็ดการ์ดาร์คลอร์ดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าวัดกันเรื่องดาเมจเนี่ยFallen Bishop ก็คือดาเมจแรงที่สุดแล้วในการตีคนด้วยกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่น่าสนใจน่าลองมากๆนะครับถัดไปครับผมสปาชายเจ้าเก่านะครับจบไปที่ 11,624 Big Cat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 58,120 บาทนะครับตีเป็นเงิน M ก็จะอยู่ที่ 116 M นั่นเองนะครับตอนนี้ใน Exchange ราคาขึ้นมาเป็น 23 M นะครับยังไงก็ลงประมูลก็คุ้มมากๆนั่นเองนะครับการ์ดนี้ก็ใส่ส่วนอาวุธเพิ่มเลือด 1,000 หลบหลีก15แล้วก็ HP Regen 3นั่นเองนะครับผมแต่ว่าการ์ดใบนี้สามารถทำเป็นการ์ดดาวได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการ์ดที่โหดมากๆฝากสมุดก็ได้เลือดเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับผมสำหรับการ์ดสปาชายนั่นเองนะครับถัดไปมิสตานีนะครับผมการ์ดใบนี้จบไปที่ 10,040 Big Cat Coin ครับตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 5,200 บาทนะครับผมตีเป็นเงินเซนีที่ผู้ลงขายจะได้รับเนี่ยคือ 100M นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดลง Exchange จะอยู่ที่ 10M เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าราคาตกจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ 20,000 กว่า Big Cat Coin เนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่ 10,000 Big Cat Coin เท่านั้นเองนะครับการ์ดใบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเสียเลือดไป 30% แลกกับ SP ที่เพิ่มมา 50% นะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่ใช้ SP เป็นดาเมจอย่างเช่นอาชูล่าสไตล์อะไรพวกนี้นะครับผมน่าจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูแต่ว่ามันต้องแลกกับเลือดที่หายไปถึง 30% เลยนะครับผมถัดมามาดูเรื่องของของสวมใส่กันบ้างครับผมชิ้นที่2แล้วนะครับผมก็คือโอลีนกรอฟนั่นเองนะครับจบไปที่ 4,486 Big Cat Coin ครับตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 22,430 บาทนะครับหรือว่าตีเป็นเงิน M ก็จะอยู่ที่ 44M นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลง Exchange จะได้ 50M เพราะฉะนั้นเนี่ยโอลีนกรอฟตัวนี้ขาดทุนนะครับโอลีนกรอฟตัวนี้มีออปชันอะไรบ้างนะครับผมก็คือจะมีเป็น M Pen 6% นะครับเฮ้ยก็ถือว่าเป็นออปที่สุดมากนะสำหรับสายเวทนะครับแต่รู้สึกว่าสายเวทช่วงเมตานี้จะใส่เป็น Eye of Durahan กันซะมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าราคาเลยไม่ได้แรงขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมถัดไปครับไอเทมที่บอกเลยว่าโคตรพีคที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับผมก็คือ Survive Ring นะครับผมจบไปที่ 24,317 Big Cat Coin ครับผมตีเป็นเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่ 121,585 บาทนะครับผมหรือตีเป็นเงิน M ที่ผู้ขายได้รับเนี่ยคือ243M นะครับนะถ้าลง Exchange ได้แค่ 25M นะครับอันนี้เป็นแหวนที่มีออปชันเป็น P Damage 10% แล้วก็เท่านั้นไม่พอยังมีดาเมจ INC แถมมาด้วย 2.7 นะครับถือว่าเป็นออฟที่โหดมากแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ที่มันเพิ่งเข้ามาใน EPSP ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนจะแย่งชิงกันมากๆนะครับแหวนวงนี้ทำอะไรได้ครับเพิ่มอินซีวิต4นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดให้ 3% ครับกันกึ่งมนุษย์ 5% เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราตีบวก8เนี่ยจะเพิ่มเลือดอีก 3% นะครับถ้าเราตีบวก12จะเพิ่มเลือดอีก 4% รวมออปชันทั้งหมดของแหวนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มเลือดทั้งหมด 10% เลยครับถ้าเกิดว่าบวก12ได้นะถือว่าเป็นแหวนที่ขี้โกงนะครับแล้วก็ยังกันกึ่งมนุษย์ได้ทำให้เราเล่นใน PVP ในกิลด์วอร์ใน66อะไรได้แบบโหดมากๆนะครับผมนะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเจาะรูยากไปหน่อยเพราะว่ามันหาวัตถุดิบกันยากนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอเทมที่โหดมากๆนะครับผมถัดไปครับ9 Bracelet ตัวนี้จบไปที่ 6,375 Big Cat Coin ครับตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ 31,875 บาทนะครับหรือว่าตีเป็นเงิน M ที่ผู้ขายจะได้รับอยู่ที่ 63M นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าลง Exchange จะได้อยู่ที่ 25M นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าได้กำไรนะอันนี้เป็นออปชัน Armor Breaking 4ก็คือเพิ่มเพน 6% นั่นเองถ้าเราเอาไปตีบวก6นั่นเองแล้วก็ยังมีค่าเด็ก7ด้วยนะเด็ก7ติด ATK 22แล้วก็ยังมี Strength 5ด้วยนะครับเอาไปทำสแต็กหน้ากากน้ำแข็งหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็น9 Bracelet ที่ค่อนข้างจะ End Game เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเอาไปตีบวกเจาะรูนะถัดไปชิ้นสุดท้ายครับผม
กีต้าหมายายครับเบสนะครับจบไปที่2,206 Big Cat Coin นะครับผมตีเป็นเงินบาทอยู่ที่1530บาทนะครับตีเป็นเงินเซนีก็จะอยู่ที่ 21M นั่นเองนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าลง Exchange ล่ะจะได้อยู่ที่ 11M นะครับก็ถือว่าได้กำไรแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมสำหรับอันนี้เป็น Ignore Defense 20% นะครับแล้วก็ติด MS Tag 9 Stank 5แล้วก็ ATK 26นะครับก็ออปชันบนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ออปชันล่างนี่ถือว่าดีมากนะครับเจาะเกราะ20นี่คือเอาไปเล่นในธานาทอสอะไรแบบนี้ได้สบายๆเลยนะครับผมก็จบไปประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็สำหรับสัปดาห์นี้ที่พีคก็คงเป็นการ์ด Fallen Bishop นะครับสำหรับส่วนของการ์ดบอสนะครับราคาสูงมากเพราะว่าคนอยากได้ลองไปใช้ดาเมจมันเยอะนะครับแล้วก็เป็นการ์ดใหม่ด้วยนะครับก็ตามกระแสกันไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Survive Ring นะครับเป็นส่วนของไอเทมที่พีคที่สุดในรอบนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นแหวนใหม่ด้วยออปชั่นโหดด้วยนะครับผมก็เลยน่าสนใจมากๆนั่นเองนะครับโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็สามารถเสนอกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ